ขึ้นมาบันไดนี้ขึ้นมานี่อ๋อนี่คือสไลเดอร์ใช่ไหมฮะอ๋อขึ้นมาแค่นี้แล้วก็จุดถ่ายรูปชมวิวแล้วก็ไปสไลเดอร์เล่นลงน้ำดูปลามันวิ่งตามเธอแต่ว่าอากาศมันร้อนไงมันเลยไม่ค่อยขึ้นมาข้างบนเดี๋ยวตอนบ่ายๆมันคงจะขึ้นมาหรอกเห็นไหมมันวิ่งตามคนแต่ตอนนี้อากาศมันร้อนไงมันก็เลยอยู่อ๋อเขาเอารถมารับคุณไปเดี๋ยวเดินรับตรงนี้ก็ได้ค่ะนี่เดินไปนี้เขาเอารถมารับครับก็เพื่อนๆครับเดี๋ยวคลิปนี้เราจะไปดูแพกันไปดูแพเพราะว่าที่นี่เขามีบริการล่องแพด้วยแล้วก็เราจะใช้บริการที่จะขึ้นรถ ATV ของทาง Duck Camp นะครับบริการที่นี่ดีมากนัดบ่ายสามโมงก็เอารถกอล์ฟมารับนั่งเลยครับนี่ไปเลยครับอากาศก็แดดกำลังดีถ่ายรูปสวยฮะถ่ายรูปสวยค่ะแต่เราไม่ครับไม่เป็นไรผมชอบผมชอบชอบใช่ไหมคะเดี๋ยวผมจะขึ้นรถ ATV ฮะนี่ทางนี้เขาเอารถกอล์ฟไปรับเรามาตรงนี้นี่ครับให้ชมบรรยากาศบรรยากาศโดชอบไหมชอบทุ่งกว้างทุ่งกว้างเราจะแอดเวนเจอร์แล้วคลิปนี้ไปโดจะนั่งกับพ่อหรือว่าจะไปกับแม่นั่งกับนี่รถคันนี้นะไม่พี่โดมานั่งกับแม่ดีกว่านะนี่ครับใช่ไหมเป็นธรรมชาติไอ้นี่ผมไม่กล้ากดก็ต้องกดไปเยอะเลยใช่ไหมโอ้ย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 ตอนแรกอะค่ะมือเราจะไม่ถนัดเนาะมันจะทำให้เราเดินลำบากหน่อยแต่พอเรากดเยอะมันก็เหมือนเป็นลิงก์มันเร็วอะค่ะก็ไปในลักษณะที่เรามั่นใจว่าเราควบคุมพอได้ค่อยๆไปอันนี้มันเหมือนกับว่าถ้ามันเลี้ยวกว้างหน่อยเดี๋ยวจะไม่แต่มันหนักหน่อยให้น้องเขานำให้น้องเขานำค่ะเดี๋ยวคุณตั๊กไปขึ้นคันนู้นครับเราจะไปกัน2คันเดินหนุกไหมเดี๋ยวเราจะลงน้ำนะ
จะลงน้ำแล้วสวัสดีครับเพื่อนๆครับได้ขับรถเล่นแต่ผมยังไม่ค่อยคุ้นนะขี่ถ้าคนขี่มอเตอร์ไซค์แล้วมาขี่รถนี่มันไม่ค่อยคุ้นรู้สึกว่ามันไม่ค่อยคล่องตัวพอเราขับเดิมเคยขับ2ล้อแล้วมาขับ4ล้อพอตอนวงเลี้ยวแล้วมันรู้สึกแปลกๆฮะThank you.
ู่ได้ไหมเพราะคุณครูไม่ถนัดแล้วมันร้อนเดี๋ยวฝากพี่เขาเป็นคนหนึ่งค่ะเพราะว่ามันร้อนนั่งรถกันเดี๋ยวให้เราโดดค่ะโดมากับแม่มั้ยโดไปกับแม่เปลี่ยนไปขึ้นรถสบายๆครับไปขึ้นรถมาถึงออฟโรดฮะปล่อยให้ครูตั๊กเขาไปขึ้นรถใหญ ภาพสั่นไหวหน่อยนะครับเพื่อนน่าจะถึงแล้วครับแฮปปี้การเรียบร้อยมาถึงเรียบร้อยครับอันนี้ก็เป็นท่าท่าน้ำค่ะท่าน้ำของแพแฮปปี้การค่ะเป็นเครือข่ายเดียวกับดักแคมป์ว่ะฮะตรงนี้ก็คือเขื่อนศรีนครินทร์ใช่ไหมฮะใช่นี่ฮะเขื่อนศรีนครินทร์ค่ะซึ่งก็เป็นจุดจอดแพของเราเดี๋ยวเราลงไปดูแพกันครับไปครับเดี๋ยวเราไปชมแพกันเนาะแต่เพื่อนเราไม่ได้ล่องอะไรออกไปนะฮะลงไปดูแพกันแล้วก็อ๋อนี่เลยใช่ไหมฮะที่เห็นแฮปปี้การเราจะมี5หลังด้วยกันครับนะคะแต่ว่าวันนี้ของเราออกทั้งหมด5หลังเหมือนกันก็คือรอลูกค้าเข้าครับอันนี้ก็คือพูดง่ายมีลูกค้าแล้วแหละใช่ไหมรอออกใช่ไหมฮะแต่มันก็เป็นแพที่เช่าเหมาไปใช่ไหมฮะแล้วคิดยังไงฮะก็เป็นของเราเป็นวันนะคะก็วันละถ้าเกิดเป็นแพเล็กราคา 9,500 บาท
ถ้าเป็นไซส์กลางก็จะเป็นราคา 16,500 บาทในวันปกตินะคะวันธรรมดาครับถ้าเผื่อเป็นวันหยุดสุขเสาร์เช่นคัตเตอร์ก็จะอีกราคาหนึ่งอันนี้เขาก็จะมีเพจของเขาเหมือนกันในราคานี้มีอะไรให้บ้างถ้าในราคานี้ก็คือจะเป็นราคาเหมาแพร่นะคะเหมาลำไปก็จะมีเครื่องครัวเครื่องใช้ให้ใช้ครบเซตเลยอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็จะมีแถมน้ำให้ไทยในแพรน้ำแข็งให้2ถังครับมาเนี่ยค่ะก็คือจะเป็นแพทเทิร์นของการใช้แพรเลยมีเตาปิ้งย่างเตาหมูทะเตาบาร์บีคิวเหมือนลูกค้ามาพักแบบเป็นไพรเวทเหมือนกันเป็นครอบครัวเป็นหมู่คณะครับซึ่งจะเป็นเหมือนส่วนตัวนิดนึงเวลาเราออกไปจอดนะคะเราจะไม่ไปใกล้แบบแพรอื่นกำหนดจำนวนคนไหมฮะก็จำนวนนัดจำนวนคนเอาไว้อะค่ะถ้าสมมติแพรอะไรเงี้ยเราจะไม่ให้เกิน12ท่านหรือ15ท่านครับค่ะถ้าเป็นแพรไซส์กลางไซส์กลางก็จะเป็น15ท่านถึง20ท่านถ้าเป็นไซส์ใหญ่เลยที่เป็นเหมือนคนบ้านแล้วก็คือลอยน้ำได้อันนั้นประมาณ25ท่านค่ะระยะเวลาระยะเวลาหมายถึงในการเดินเรือออกไประยะเวลาเดินทางประมาณ20นาทีค่ะแล้วแต่คลื่นแรงลมหรือว่าในขณะที่ลูกค้ามาลมแรงหรือคลื่นแรงแค่ไหนในราคาที่ว่าเนี่ยไม่ได้ไปค้างคืนอะไรใช่ไหมค้างคืนค่ะอ๋อเป็นค้างคืนเราพาลูกค้าลงณจุดนี้ครับแล้วเราพาล้างออกไปแล้วก็ไปจอดใช่ค่ะไปจอดแล้วผูกไว้ที่เกาะนู่นจะมีน้องก็คอยดูแลแพตลอด24ชั่วโมง1คนที่อยู่กับลูกค้านะคะแต่หลังอะไรเงี้ยค่ะอาหารการกินเครื่องดื่มก็เครื่องดื่มเราต้องสั่งลงไปใช่ค่ะแต่ถ้าเผื่อไม่สะดวกก็คือสั่งกับเราไว้ล่วงหน้าครับหรือว่ามาถึงแพแล้วคือลิสต์รายการว่าอยากได้อะไรอย่างเงี้ยค่ะเราก็สามารถให้น้องสั่งซื้อให้ได้ได้มาเนี่ยค่ะแต่งั้นเราเดินไปดูบรรยากาศข้างในกันที่คุยอยู่ตรงนี้เพราะว่าเดี๋ยวตอนลงเข้าไปเนี่ยอาจจะต้องตัดเสียงนะฮะถ้ามีเสียงเพลงอะไรเดี๋ยวก็จะได้ผมบรรยายที่หลังไปคุณตั๊กไปดูกันแต่เดี๋ยวเราจะไปแพสีเขียวนะฮะเพราะว่าอันนี้เขามีลูกค้าอยู่อันนี้มีลูกค้าละที่เมื่อกี้บอกว่า20นาทีนั่นคือว่าระยะเวลาที่ลากจากจุดนี้ไปจนถึงจุดที่จอดจอดใช่ค่ะซึ่งมันก็เป็นบรรยากาศที่เป็นจุดจอดของทางนี้ใช่ค่ะก็คือแต่ละที่เนี่ยเขาจะมีจุดจอดนะของเขาว่าลูกค้าจอดที่ไหนอะไรอย่างเงี้ยหนูเปิดได้เลยแล้วเราก็ใช้ชีวิตอยู่บนแพหรือว่าจะเดินขึ้นไปชมวิวบนเกาะอะไรอย่างนี้ก็ได้มีเป็นชั้น2เป็นดาดฟ้าอะไรอย่างเงี้ยค่ะให้ลูกค้าขึ้นไปชมวิวพระอาทิตย์ตกดินหรือพระอาทิตย์ขึ้นแล้วก็ค้างคืนกันอยู่ในแพนี่แหละเช้าก็จะปาร์ตี้หรือว่านั่งกินกันอยู่ภายในแพแต่เป็นแพพักอะไรเงี้ยค่ะมีสระว่ายน้ำมีไซเดอร์มีสระว่ายน้ำไม่ต้องลงไปตรงนู้นใช่ค่ะเด็กๆมาแกอยู่ตรงนี้เด็กหรือคนที่ไม่กล้าลงน้ำที่เป็นแม่น้ำใหญ่ครับแต่ว่าที่นี่ปกติจะเป็นมีเสื้อชูชีพให้อยู่แล้วครับเราพยายามเน้นลูกค้าว่าให้ใส่เสื้อทุกครั้งเวลาลงเล่นน้ำไม่ว่าคุณจะว่ายน้ำเป็นไม่เป็นก็แล้วแต่แม้แต่อยู่บนนี้ก็ใส่เอาไว้เพราะว่าเราไม่รู้ว่าอุบัติเหตุเกิดได้เมื่อไหร่ไปอันนี้ก็จะเป็นห้องปาร์ตี้ใช่ค่ะแล้วทุกแพก็จะมีพวกห่วงยางไม่ว่าจะเป็นม้าฮอนนี่หรือเป็นเสาอะไรเงี้ยค่ะไว้ให้ลูกค้าแล้วก็จะมีเจ้าหน้าที่บริการใช่อันนี้จะเป็นส่วนตัวของลูกค้าถ้าเผื่อลูกค้าอยากให้น้องเข้ามาช่วยให้แคร์อะไรเงี้ยก็ได้ก็คุยกันใช่ค่ะมาดูมีเรือขยักอย่างเงี้ยค่ะไว้ให้2ลำที่ไปพร้อมกับแพเรานะคะอ๋อลากตามไปด้วยใช่ค่ะแล้วก็ลูกค้าไปทายที่เราจุดนี่ครับมิน่าเมื่อกี้เห็นไม้พายกำลังจะถามว่าแล้วไม้พายนี่เอาไว้ยังไงนึกว่าแบบพอแพเครื่องดับแล้วช่วยกันพายนี่อันนี้ก็เอาเนี่ยฮะเอามาพายเรือลำนี้เรือนะคะแต่ว่าเรามีเครื่องกรองน้ำของแต่แพนแบบนี้ค่ะครับอ๋อมีเครื่องกรองอยู่นั่นที่เห็นดูดขึ้นมาผ่านเครื่องกรองแล้วมันก็จะมาใส่เล่นได้อยู่ในนี้ใช่ค่ะนี่คือชั้นล่างก็จะมีห้องแค่นี้ของเราจะแบ่งออกเป็น3โซนเป็นห้องนอนเป็นซ้ายขวานะคะอันนี้อาจจะยังไม่ได้ปูให้ไม่เป็นไรครับอันนี้ก็
เวลามาจริงๆไม่นอนกันหรอกก็คือจะมีแบ่งเป็น3โซนนะคะซ้ายขวาเป็นห้องนอนตรงกลางเป็นปาร์ตี้ด้านหน้าเป็นครัวด้านข้างฝั่งเป็นสไลเดอร์อ่าสระว่ายน้ําอ่ะอันนี้มาดูครัวห้องน้ําเนี่ยๆๆอันนี้ครัวอยู่นี่2 ห้องนอน 2 ห้องน้ำครับนี่ห้องน้ําเรียบร้อยมีห้องน้ําเครื่องสุขภัณฑ์ชั้นดีนะครับมีเครื่องทำน้ำอุ่นอะไรเงี้ยไว้ให้ครับสำหรับเวลาหน้าหนาวถ้าหน้าหนาวที่เนี่ยมันเย็นจริงแล้วก็ตรงนี้ที่จะเป็นสังสรรค์แล้วก็ยังมีข้างบนอีกข้างบนเราเป็นแค่จุดเช็คอินจุดชมวิวไม่สามารถขึ้นไปนั่งได้ขึ้นไปดูขึ้นไปดูวิวขึ้นไปชมวิวนี่ฮะใครขึ้นไปถ่ายรูปดูวิวเช็คอินอะไรอย่างเงี้ยนี่ครับขึ้นมาครับขึ้นมาบันไดนี้ขึ้นมานี่อ๋อนี่คือสไลเดอร์ใช่ไหมฮะขึ้นมาแค่นี้แล้วก็จุดถ่ายรูปชมวิวแล้วก็ไปสไลเดอร์เล่นลงน้ำแล้วอันนี้ก็ลากไปกับเรือด้วยเหรอฮะเป็นเครื่องปั่นไฟใช่ค่ะเราใช้เครื่องปั่นไฟตลอด24 ชั่วโมงอะค่ะอ๋อจะปั่นอยู่ด้านหลังก็คือบริการไฟในนี้ใช่ค่ะของเราจะมีอินเทอร์เน็ตไวไฟแล้วก็มีเครื่องปั่นไฟ24 ชั่วโมงมีอินเทอร์เน็ตไวไฟเครื่องปั่นไฟ24 ชั่วโมงงั้นแสดงว่าลากไปอยู่ตรงไหนก็เล่นเน็ตได้ใช่ค่ะนี่ฮะก็โอเคก็ที่ว่าพระบางท่านเนี่ยเขามาแล้วเขาไม่มาเที่ยวอย่างเดียวเขามาทำงานด้วยอ๋อใช่เหมือนผมนี่แหละเรื่องไวไฟนิดนึงครับครับขึ้นมาอยู่บนดาดฟ้าของแพก็ไม่ได้ให้มานั่งนะฮะเพราะว่าเรื่องรับน้ำหนักอะไรต่างๆแต่ว่าเป็นจุดเช็คอินจุดชมวิวแล้วก็เป็นจุดที่ขึ้นมาแล้วก็มาสไลเดอร์ลงน้ำกันนี่ครับสไลเดอร์ลงน้ำกันไปขึ้นมาแล้วเดี๋ยวหมุน360 องศาให้เพื่อนดูบรรยากาศครับนี่ครับบรรยากาศแท้ของเราเอาครับลงครับที่จริงพอเวลามาเที่ยวเนี่ยไฮไลท์ก็คือพอลากไปแล้วก็ลากไอ้แพดำๆนี้ไปด้วยใช่ไหมฮะเป็นแพเปียแล้วก็สมาชิกก็ลงไปแล้วก็เราก็เปิดเพลงด้วยหรือว่าเราว่าพาชมวิวอะไรมาแต่ทุกคนต้องใส่ชูชีพใช่ต้องใส่ชูชีพค่ะเพราะว่าเราออกไปอ่ะหน้าน้ำจะกว้างเราไม่รู้ว่าเขาหลุดไปเราก็ไม่รู้ใช่ไหมหลุดไปเดี๋ยวตามกันไม่เจอเพราะว่าพอเราล่าออกไปเนี่ยจะมีน้องเขาไปด้วย1 คนแล้วก็อยู่บนแพที่พาล่าไปแม่น้ำเจ้าพระยายังหากันไม่เจอเลยโอเคครับงั้นก็ขอบพระคุณมากครับพามาชมมาอะไรเดี๋ยวโอกาสหน้ารวมเพื่อนสมาชิกกันได้ก็น่าจะได้มาใช้บริการได้ค่ะยินดีแต่จะเป็นประเพณีไหมถ้าเกิดผมมาปุ๊บบอกว่าไม่ต้องเปิดเพลงผมไปกันสบายๆหรือเปิดเพลงเรือนแพอะไรอย่างเงี้ยได้ค่ะก็คือตามที่ปรารถนาเลยใช่ก็คือเครื่องเก็บของเราเนี่ยลูกค้าสามารถเปิดเพลงเองได้อะไรได้หมดเราไม่ได้ล็อกติดเอาไว้เพราะเราใช้อินเทอร์เน็ตอยู่แล้วอะค่ะเพื่อผมมานี่จะไม่ดื่มดำหรอกจะไปเรื่อยๆสบายๆสไตล์เป็นแบบว่าเป็นพวกราชการอะไรเงี้ยเขามาเขาก็จะเปิดเพลงอะไรเงี้ยหรือว่าจะให้น้องเขาไปช่วยเปิดให้ครับคืออยากฟังเพลงแนวนี้อะไรเงี้ยค่ะแต่ถ้าเผื่อมาถ้าเกิด15 คนขึ้นเราจะแนะนำเป็นแพกลางคือสีชมพูสีส้มซึ่งไฮไลท์ของแพเนี่ยจะเป็นโซนตรงกลางครับเป็นโซนปาร์ตี้ใช่ไหมคะมันจะมีแผ่นอะคริลิกใสอยู่ด้านกลางตรงกลางค่ะเวลาเราลากแพไปเนี่ยเราจะเห็นใต้น้ำหมดเลยเห็นน้ำที่อยู่ใต้น้ำเสียดายเพราะว่าใช้บริการไปแล้วลูกค้าเต็มหมดแล้วใช่ครับเพราะว่าของเราอ่ะลูกค้าจะจองเต็ม2 เดือนเมษายนนะคะตั้งแต่ต้นเดือนที่แล้วมันก็เลยเหมือนแบบรันมาเรื่อยๆค่ะงั้นประชาสัมพันธ์อีกทีนึงในเรื่องของแพของไลน์เบอร์โทรศัพท์อะไรยังไงอ่ะฮะเบอร์เดียวกันขายของเลยครับถ้าเป็นแพแฮปปี้การก็คือเข้าเพจ Facebook ของแพแฮปปี้การได้เลยค่ะของกาญจนบุรีนะคะครับส่วนเบอร์โทรก็เป็น0952497839ค่ะติดต่อเลยได้เลยค่ะแล้วบอกว่ามาทางเพจของอาจารย์ก็ได้ค่ะบอกว่ามาจากช่องโดโด้พาเที่ยวเดี๋ยวคุยกันมีบริการมีรถลาพิเศษอะไรให้ต่างๆเนาะเดี๋ยวดูเป็นส่วนลดหรือว่าเพิ่มบริการอะไรอย่างเงี้ยให้ได้ค่ะงั้นก็เป็นอันว่าเราถ้าหากว่าพูดว่าเป็น FC ของช่องโดโด้พาเที่ยวเดี๋ยวเป็นราคาพิเศษนะครับจะได้ราคาพิเศษให้หรือว่าทำเป็นของแถมให้เพราะว่าที่นี่ก็จะมีเป็นพวกขึ้นหมูกระทะที่ชาบูไว้สำหรับบริการให้ด้วยงั้นคลิปต่อไปนี่แหละผมจะชิมหมูกระทะชิมบาร์บีคิวของที่นี่แต่เดี๋ยวเพื่อนๆไปดูอีกคลิปนึงนะฮะเป็นเดี๋ยวครูตั๊กจะทำเมนูอะไรหน้าบ้านนะเมนูง่ายๆของครูตั๊กแล้วก็ดูหมูกระทะดู
บาร์บีคิวของที่นี่แล้วกับบรรยากาศตั้งแต่แดดล่มลมตกถึงพระอาทิตย์ตกดินในวันนี้นะครับนะครับเดี๋ยวขับรถกลับชมบรรยากาศนะเดี๋ยวผมพี่โรโดจะขับ ATV กลับให้สนุกนะครับขอบพระคุณพี่เล็กมากครับครับไปเลยค่ะ